็คือผมโทรหาแม่นะครับบอกแม่ว่าแม่ตอนนี้หนูอยู่จันทบุรีแม่มารับหนูหน่อยแม่ผมก็ถามว่าหนูไปทำอะไรที่นู่นครับหนูมาส่งเพื่อนเนี่ยพอดีเพื่อนเนี่ยมันขับรถไปชนรถไถมันเสียชีวิตเนี่ยแม่หนูขับรถกลับไม่ไหวคือตอนนั้นน่ะคือผมยังไม่ได้บอกแม่นะครับว่าผมไปเจอเหตุการณ์อะไรนะครับคือแม่ผมเขาขับรถจากชลบุรีมาหาผมที่จันทบุรีผมมาไล่แม่ฟังตอนระหว่างขับรถผมก็บอกแม่เดี๋ยวหนูขออยู่ช่วยงานศพเพื่อนก่อนได้ไหมครับแม่ผมเขาบอกว่านี่มันเรื่องขนาดนี้นะหนูยังแบบไอ้นี่เหรอหนูจะไปไม่รอดเลยนะผมก็บอกกับแม่ว่าแม่แต่หนูไม่ได้ไปด่าไปว่าอะไรเขานี่แม่ผมก็บอกว่านั่นแหละแต่ตอนนี้เพื่อนหนูมันเสียแล้วสองคนนะครับหนูก็คือมาถึงผมกับเพื่อนอีกคนนึงอ่ะครับไม่รู้เหมือนกันอ่ะแม่ผมบอกไม่รู้เหมือนกันอ่ะว่าเขาจะเอาใครไปก่อนจะเอาหนูไปหรือจะเอาเพื่อนหนูอีกคนไปก่อนครับไม่ได้หนูนู่นหนูไปอยู่กับลุงนู่นที่โคราชนู่นไปบวชที่นู่นเลยบอกแม่หนูจะบวชได้ไหมแม่หนูยังเรียนอยู่เลยเนี่ยเออหนูไม่กี่วันก็สอบแล้วนะครับคือแม่ผมเขาก็ไม่ยอมครับเขาพาผมไปที่โคราชที่จังหวัดเนินสูงเขาไปบวชเป็นวัดอยู่กลางทุ่งนาครับคือวัดนี้ก็มีกุฏิแค่ห้าหลังมีพระห้ารูปแล้ววัดนี้คือห้องน้ำมันจะอยู่นอกกุฏิครับครับแล้วตรงบริเวณล้อมรอบกุฏิมันก็จะมีแบบว่าหลุมศพเป็นเหมือนป่าช้าแล้วกันถึงป่าช้าคือตรงข้างขวาเนี่ยในทางข้างขวาเนี่ยมันเป็นป่าช้าคนไทยและถัดไปอีกหน่อยมันจะเป็นแบบสุสเรียกว่าเป็นสุสานเนี่ยหุ่ยครับของคนจีนนะครับผมครับผงซุยใช่เขาเรียกว่าแถวนั้นเรียกว่าเมี่ยงหุยเนี่ยครับด้วยความที่ว่าคือผมมาบวชเนี่ยผมไม่มีจิตใจใฝ่ในประทับนะครับคือเหมือนผมมาบวชหนีนะครับผมผมค่อนข้างแบบว่าไม่ค่อยจะมีใจนิ่งกับอ่านหนังสือสวดมนต์ทำมูธรรมะเนี่ยครับครับด้วยความที่ว่าบวชอย่างเงี้ยมันทำให้แบบเราผมจีวรนะแล้วเราจะรู้สึกว่าจีวรมันจะร้อนนะกระวนกระวายนะใช่คืออยู่ๆให้ผมจับพัดจับผมมาบวชอยู่ที่วัดเนี้ยแล้วผมก็ไม่รู้จักใครแม่ผมเขามาฝากผมกับหลวงพี่แล้วแม่ผมเขากลับไปเลยครับก่อนแม่ผมบอกว่าจะกลับให้ผมมาดูแลตัวเองดีอย่าดื้ออย่าดื้ออย่าหนีไปไหนล่ะแล้วด้วยความที่ว่าคือผมก็บอกแม่หนูจะไปไหนได้อ่ะหนูที่นี่หนูไม่รู้จักใครอ่ะตังแม่เขาไม่ให้หนูอ่ะคือผมก็ต้องจำใจอยู่อ่ะครับครับด้วยความว่าผมไม่อยู่ผมก็บวชโกนผมโกนหัวตอนนั้นคือผมยังบวชเองอยู่นะครับบวชเองอยู่ครับหลวงพี่เขาให้ผมมานอนกุฏิหนึ่งมันมีกุฏิว่างอยู่กุฏินึงแต่กุฏิเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆกับเมนเผาศพครับครับด้วยความที่ว่าผมก็บอกหลวงพี่คือผมก็ร้องไห้ผมบอกหลวงพี่ว่าหลวงพี่ผมไม่ขออยู่กุฏินี้ได้ไหมครับหลวงพี่คือผมกลัวหลวงพี่เขาก็ดุครับเนไม่กลัวอะไรเนเป็นพิสูจน์สงฆ์เป็นสามเณรเนไม่ต้องกลัวผีต้องกลัวเราสิคือผมที่เขาพูดอย่างนี้ครับคือผมก็ไม่ยอมครับคือผมก็ไม่ยอมก็ผมไม่อยากนอนกุฏินี้เพราะว่ากุฏินี้คือผมเปิดหน้าต่างไปอ่ะมันก็อยู่ตรงหลังเมนไปดีครับแล้วด้วยความที่ว่าไอ้ตรงประตูกุฏิอ่ะมันเหมือนเป็นฝาโลงที่มันเป็นฝาโลงคือผมต้องอยู่คนเดียวอ่ะผมต้องอยู่อีกกี่วันก็ไม่รู้
คืนแรกผมก็นอนผมนอนไม่หลับคือว่านี่มันไฟฟ้ามันไม่ช้าหัวพี่มันต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุครับโอ้โหหนักเลยนะน่ะผมมันเป็นตะเกียงเจ้าพายุคือผมกดดันมากคือผมนอนร้องไห้คือผมนอนร้องไห้บอกผมไม่ไหวแล้วคือแบบในจังหวะที่แบบผมนอนร้องไห้อะผมก็เห็นพระพุทธรูปอะผมเอาพระพุทธรูปอะมันเข้ามาในมุ้งผมก็กอดพระพุทธรูปผมก็นอนร้องไห้ผมก็คิดถึงแม่ในจังหวะนั้นมันก็เหมือนแบบว่าความรู้สึกมันเหมือนแบบมีคนมันเดินรอบกุฏิเหมือนมือลูบนะครับสิ่งนั้นคือคือผมคิดไปต่างๆนะใครว่าผีผมว่าเฮ้ยอย่าเข้ามาใส่จีวรเป็นพระนะคิดไปต่างๆนะครับมันแบบเหมือนมีเสียงคนแบบว่าเอามือครับมาเคาะไอ้ตรงใต้ถุนนะครับครับคือผมรู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่ามันสี่ห้าทุ่มแล้วว่าใครจะมาแกล้งอ่ะใครจะมาแกล้งเป็นละพระก็คงไม่แกล้งเนี่ยใช่ใช่คือเขาคือปกติแต่ปกติมันจะอยู่ห่างกันครับมันก็อยู่ห่างกันครับหลายตะไคร้ไม้ที่ครับคือให้ผมมาตะโกนวิ่งหนีผมมันเป็นตะเกียงแก้วพายุอ่ะคือลมมันก็แรงผมกลัวตะเกียงอ่ะผมก็คอยแบบว่าเอามือป้องตะเกียงไม่ให้ไฟมันดับนะครับครับพี่นึกภาพดูถ้าตะเกียงมันดับแล้วมันมืดอ่ะผมไม่ทำยังไงครับอืมในตอนนั้นความสึกในหัวผมมันแบบผมกลัวมากคือผมรู้ว่ากลัวแบบจะกลัวอะไรกลัวผีที่ไหนผีต้องในเมนกลัวทุกอย่างร้องไห้คิดถึงแม่ครับในจังหวะนั้นคือความสึกมันเหมือนมีคนคุยกันตรงโอ่งน้ำตรงบันไดทางลงนะครับผมใครวะคิดว่าเป็นหลวงพี่หรือเปล่าครับผมก็ค่อยค่อยคานไปครับค่อยค่อยคานเอาตะเกียงจ้าไปรูสองดูไปในรูเห็นเป็นแบบเป็นเพื่อนผมเพื่อนจำได้เลยเพื่อนผมสองคนนะครับครับคนที่เสียชีวิตไปแล้วครับเออมันเอามือของมันนะครับมันจับรองเท้าผมอะรองเท้าผมอะไปเหยียบเศษกงเศษข้าวแล้วมันก็เอาลิ้นเลียรองเท้าผมมาครับคือแล้วมันก็คือได้ยินเสียงมันพูดว่าไอ้แดดเนาะไอ้แดดเห็นแล้วเรื่องมันลงมาดิโอ้พี่ในความรู้สึกนั้นคือแบบคือมันพูดว่าไอ้แดดเห็นแล้วว่ะเรื่องมันลงมาดิบอกสิว่าปูมาบอกสิว่าเรามาหาผมนอนร้องไห้ผมนอนร้องไห้โอ้คานกลับไปเข้ามาในมุ้งนะขอพักพระประธานองค์ใหญ่ในงานก่อนเพราะคนในบ้านในกุฏินี้มันมีพระประธานครับผมมากอดร้องไห้ในจังหวะที่ผมกอดร้องไห้นี่คือลมมาจากไหนมันก็พัดแรงพัดให้หน้าต่างปิดเปิดปิดตอนนั้นคือผมหลอนมากคือผมกลัวมากผมวิ่งเข้าไปวิ่งออกจากศาลาไปหาหลวงตีหลวงพี่ไปเคาะประตูบอกว่าหลวงพี่ขอนอนด้วยผมขอนอนด้วยครับหลวงพี่ก็เปิดประตูบอกหลวงพี่ผมขอนอนด้วยครับผมขอนอนด้วยครับหลวงพี่ผมก็ร้องไห้ครับหลวงพี่เขาบอกว่าวันนี้มันไม่มีอะไรหรอกนะกลัวไม่เข้าท่าหลวงพี่เขาไม่ยอมหลวงพี่เขาก็ไม่ยอมให้ผมนอนด้วยครับครับเขาปิดประตูใส่ผมเลยครับคือเขาไม่ผมนอนด้วยผมก็ไม่กล้าขึ้นไปกลับไปนอนในปกตินั้นอ่ะผมก็เห็นแล้วมีรถกระบะคันเก่าๆอ่ะครับครับจอดอยู่จอดอยู่ตรงปกติหน้าหลวงพี่เพราะตรงนั้นมันคิดว่าตรงนั้นน่ะมันค่อนข้างจะสว่างอยู่แล้วเพราะว่าในปกติพี่เนี่ยมันมีแสงไฟตะเกียงลอดออกมาทำให้สว่างผมเลยบอกกับตัวเองว่านอนในรถเนี่ยแหละ
อืมอืมคือที่ว่าจะนอนรถเนี่ยถ้าคิดว่าถ้าเราเจออะไรอ่ะเราแหกปากนะครับหลวงพี่เขาได้ยินก็ต้องช่วยได้แต่ถ้าเกิดเรากลับไปนอนที่กุฏิเดิมอ่ะมันไกลครับในความรู้สึกผมคิดอย่างเงี้ยครับอ่ะผมก็นอนในรถเนี่ยนะเอาจีวรมาคุมหัวยุงก็กัดผมก็ตบยุงไม่ได้ครับตบยุงไม่ได้เพราะเป็นสามเณรห้ามฆ่าสัตว์นี่ครับปานาผิดปานาผมก็นอนกึ่งหลับกึ่งตื่นที่นอนร้องไห้คือนอนกลัวร้องไห้คือไม่รู้ว่านอนผมหลับไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงความสุขเหมือนรถกระบะมันโยกไปโยกมาผมครับคือมันโยกไปโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาครับผมก็เอาจีวรที่ผมมันค่อยๆปลดจีวรออกมาผมว่ารถมันโยกได้ยังไงวะผมก็แงนขมวดหูเข้าไปนะคือภาพหนีมันภาพเพื่อนผมสองคนอยู่คนละฝั่งโยกรถไปซ้ายขวาซ้ายขวาครับมันก็พูดบอกผมว่ามึงทิ้งพวกกูได้ไงวะเออตอนที่คือผมก็แหกปากสลบเลยครับคือผมมารู้ตัวอีกทีก็ตอนตีห้าฝ่าหลวงพี่เข้ามาปลุกให้ผมไปฝาดตาลงอิสลาผมก็เขาถามเลยนะน้องอะไรตรงนี้ผมก็ผมฝันไปหรือเปล่าผมว่าไม่ได้ฝันนี่หว่าผมว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ฝันผมก็เล่าเรื่องนี้ให้หลวงพี่ฟังหลวงพี่เขาหลวงพี่เขาบอกว่าวัดนี้มันไม่เคยมีผีมันไม่มีหลวงพี่อยู่มาตั้งนานแล้วมันไม่เคยมีผีถ้ามันจะมีมันก็คงตามโยมตามผมมาจากที่ชลบุรีผมก็เล่าให้เขาฟังว่าหลวงพี่ว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้นะครับหลวงพี่เขาก็ใส่หัวครับหลวงพี่เขาบอกว่าของอย่างเงี้ยมันเป็นของที่มองไม่เห็นเราไปลบหลู่เขาอ่ะแล้วยิ่งไปบอกวันเดือนปีเกิดด้วยไหนจะยิ่งเอาเข็มขัดของใช้ไปตามตัวไปด้วยครับก็เหมือนชี้ทางให้เขาแล้วอ่ะผมบอกพี่ว่าหลวงพี่คือผมไม่รู้เรื่องอะไรนะที่ผมไม่ได้ไปท้าแล้วผมก็ไม่ได้ไปบอกอะไรเลยนะครับก็เขาไม่ได้ทำโยมเขาไม่ได้ทำโยมแต่เพื่อนสองคนเขาจะเอาเนรไปอยู่ด้วยนั่นไงผมก็ตกใจบอกหลวงพี่เพื่อนผมเพื่อนรักกับผมเลยนะเพื่อนรักกับผมเลยมันจะมาทำผมทำไมอ่ะก็นั่นไงเพราะรักกันไงมันถึงจะเอาอยู่ด้วยไงผมก็บอกหลวงพี่ผมต้องทำไงหลวงพี่บอกให้ผมโทรศัพท์ไปบอกแม่มาแล้วให้แม่ผมไปซื้อแล้วผ้าดิบผ้าขาวๆอะครับครับแล้วให้ผมทำวิธีแบบว่าบางสกุลเหมือนให้ผมไปนอนในโรงอะไรนี่ไปนอนในโรงอะครับแล้วก็เขาก็เอาผ้าขาวคลุมไว้แล้วก็หลวงพี่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่ตรวจมนต์สามจบครับตรวจจบเมื่อไหร่โยมรีบกระเด้งขึ้นมาเลยนะรีบกระเด้งขึ้นมาเลยนะผมก็บอกโอเคได้ครับได้ครับคือหลวงพี่ก็สวดตระกูลเป็นตระกูลตายครับเดี๋ยวผมก็จำมันไม่ได้คือให้ผมมานอนในโรงนะครับแล้วหลวงพี่ก็สวดมนต์แล้วให้ผมสวดมนต์จบให้ผมกระดุกกระปรีกกระเด้งมาผมก็ประนมมือนะผมแล้วผมประนมมือทำตอนเช้าๆเงี้ย9 โมงครับรู้ว่าแม่ผมไม่อยู่ข้างหลวงพี่เขาอยู่ข้างๆหลวงพี่ก็สวดผมตรงที่บอกว่าสวดจบปุ๊บให้ผมรีบกระเด้งขึ้นมาครับผมก็เด้งขึ้นมาไม่ได้พี่จริงมีคนกดไว้เหรอมันเหมือนมีคนกดผมไว้อ่ะเฮ้ยคือมันเหมือนมีคนกดผมไปตรงช่วงสะดือเพราะว่าไอ้ตรง
นเชื่องสะดือเนี่ยคือจีวรมันไม่ได้คุมสะดือผมไงฮะครับคือตอนนั้นคือผมได้ยินเสียงแม่ผมเรียกแม่เนลุกขึ้นคือผมได้ยินเสียงทุกคนเรียกครับลุกขึ้นคือหลวงพี่ก็บอกว่าเนลุกขึ้นคือผมได้ยินแต่ผมลุกขึ้นไม่ได้ฮะครับผมลุกขึ้นไม่ได้คือก็เห็นก็คือให้ก็รู้สึกตัวว่าหลวงพี่เขาพยายามจะเอาข้าดิออกแล้วมาช่วยจับลุกขึ้นจับลุกขึ้นแล้วหลวงพี่เขาก็ทำน้ำมนต์นะครับทำน้ำมนต์ให้ผมอาบหลวงพี่ก็ถามแล้วหลวงพี่ก็บอกว่าทำไมเราถึงไม่ยอมลุกขึ้นผมก็ให้หลวงพี่ฟังว่าคือมันเหมือนมีรอยคนนะครับมันเหยียบตรงสะดือผมให้ผมลุกขึ้นครับพี่เขาบอกว่ามีหนูพี่ไม่เก่งพอไม่เก่งพอแล้วแม่ผมก็ถามมีแล้วมีวิธีอะไรอีกบ้างไหมคะหลวงพี่ตอนนั้นแม่ผมเริ่มร้องไห้ละหลวงพี่เขาก็นิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งพี่อ๋อมันมีอยู่คนนึงโยมมีอยู่คนนึงมันมีอยู่องค์นึงเนี่ยโยมจักวัดบ้านไร่ไหมคุยกับแม่ผมนะครับแม่ผมบอกมารู้จักวัดคือวัดบ้านไร่วัดที่หลวงพ่อคูณอยู่อะครับครับหลวงพี่เขานำแนะนำผมให้ผมไปวัดเนี่ยครับไปปรึกษาที่วัดเนี่ยครับแม่ผมก็พาไปจะพาไปหาไปจากของพ่อครูนี่แหละครับคือโอ้โหพี่เข้าตัวถึงท่านเนี่ยยากมากคือไปนั่งรอคือมาถามลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ถามว่าเออมาทำไมมาหาใครก็แม่ผมก็เล่าให้ฟังแล้วลูกศิษย์คือลูกศิษย์พ่อครูเขาว่าเรื่องแค่นี้เองไม่ต้องถึงมือไม่ต้องถึงมือของพ่อมันนี่ผมจำได้คือเขาเรียกหลวงพี่เสือเขาช่วยได้ครับเดี๋ยวเนาะคุยกับแม่ผมมาให้แม่ผมไปกุฏินี้ไปกุฏิพี่เสือครับก็คือผมก็เดินตามแม่ครับแม่ก็คือมีคนพาแม่ผมไปหากุฏิคือตอนนั้นคือเห็นแล้วคือมีพระก็คือหลวงพี่เขาเรียกว่าหลวงพี่เสือนั่งอยู่ปกติเขารู้เลยว่าหยุดหลวงพี่เขาชี้เลยหยุดมึงหยุดคือผมก็หยุดแม่ผมก็หยุดแม่ผมเขายกมือว่าหลวงพี่ผมมึงหยุดผมก็หยุดนะผมก็หยุดหลวงพี่เขาแบบเขาเคี้ยวแบบอะไรแดงๆผมไม่รู้เหมือนกันแบบเคี้ยวในปากแดงๆเป็นหมากหรือเปล่าครับน่าจะหมากครับแดงๆก็เคี้ยวครับแล้วเขาก็เฟี้ยงลงข้างๆแล้วตอนที่ในจังหวะที่เฟี้ยงตรงไปข้างๆผมที่มันเป็นกลิ่นแบบว่าเป็นกลิ่นฟ้าสื่อเหมือนพี่เคยมีแบบกลิ่นแบบบอกผมบอกไม่ถูกเลยว่ากลิ่นมันเหมือนแบบมันเหม็นนะมันเหม็นกลิ่นเหม็นนะมันก็ค่อยแบบละลายกลิ่นเหม็นค่อยๆหายไปครับหรือพี่เขาบอกว่าเขาตามสิกาคือแม่ผมอ่ะครับตามมาตั้งแต่เขามาวันแล้วถามแม่ผมเขาเล่าเรื่องนี้ให้หลวงพี่ฟังหลวงพี่เขาบอกว่าให้ผมอะมาอยู่ที่วัดนี้มาอยู่ที่วัดนี้มาบวชในที่วัดนี้ครับอย่ามาเงียบดีขึ้นคือผมก็เลยต้องแบบมาบวชเรียนที่วัดไร่ขิงนี่นะครับครับบวชแล้วเกือบโอ้คนน่าจะหลายเดือนนะครับผมตอนที่ผมบวชที่นี่คือไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรเลยครับทุกอย่างเนี่ย
เหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แบบครับปกติเลยครับทั้งหมดที่เราได้เจอตอนเราอยู่วัดแรกคือหายไปหมดเลยเหรอพี่แดนใช่ใช่ครับทุกอย่างจริงๆมาวัดไร่ขิงแล้วมันหายไปหมดเลยครับคือทุกคนพูดว่ามันเป็นบารมีหลวงพ่อคูณเขาแผ่ไพศาลปกคลุมทุกอย่างสิ่งไม่ดีเสน่ห์จังไรยังไม่เข้ามาในวัดนะครับต้องบอกแบบนี้ครับพี่แดนว่าผมไม่รู้นะว่าการล้อมการแต่ละวัดแต่ละวัดทำเหมือนกันไหมซึ่งวัดแรกที่พี่แดนไปบวชเนี่ยเป็นเนรเนี่ยเป็นวัดป่าเลยไหมพี่มันเป็นวัดในหมู่บ้านนะผมค่อนข้างวัดในหมู่บ้านค่อนข้างจะออกแนววัดในหมู่บ้านที่ทุรกันดารนิดนึงถูกไหมใช่ใช่ใช่ครับผมมีโบสถ์ใหญ่ไหมฮะไม่มีครับมันไม่มีโบสถ์ใหญ่ครับถ้าเช่นนั้นเนี่ยผมจะบอกแบบนี้ว่าด้วยวัดส่วนใหญ่ที่เป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีรั้วรอบขอบชิดมีโบสถ์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะลงแบบนี้ไว้ฮะพี่แดงเคยได้ยินการขึงสายสินแบบเขาเรียกไงนะยันเกาะเพชรไหมฮะเคยครับผมเคยได้ยินมาบ้างการขึงยันเกาะเพชรเนี่ยจริงๆเนี่ยตามที่ผมเคยได้ยินนะเขาจะขึงในวัดที่มีรั้วรอบขอบชิดเป็นอาณาเขตของวัดเรียบร้อยแล้วพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสรรพสิ่งอะไรก็แล้วแต่ดวงวิญญาณไม่ดีอะไรก็แล้วแต่จะเข้ามาในบริเวณของวัดหรือของบริเวณโบสถ์เนี่ยไม่ได้เลยนะฮะทีเนี้ยพอเราย้ายมาอยู่ในวัดที่เป็นวัดไร่ขิงที่มีความเจริญแล้วเนี่ยผมมองว่าการทำพิธีอะไรในลักษณะที่มีการทำรั้วรอบขอบชิดในเรื่องของวัดเนี่ยน่าจะมีการทำพิธีเรียบร้อยแล้วทีนี้มันมีจุดตรงนี้ที่ผมมองเห็นด้วยคือเขาอะไม่ได้ทำของใส่เราจริงๆตามที่พี่แดนเล่าเลยอะเขาทำใส่เพื่อนเราสองคนที่ไปว่าเขาแล้วไอ้ของเหล่านี้ก็ไม่ได้ตามพี่แดนด้วยจบไปตั้งแต่เพื่อนสองคนแล้วแต่ประเด็นด้วยความว่าเป็นเพื่อนในแก๊งและเป็นเพื่อนรักกันนี่แหละมันไปแบบใช่ใช่มันไปกันแล้วมันไปไม่ครบแก๊งอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับเออกูอยากให้แดนอยู่ด้วยจังกูอยากอีกคนนึงชื่ออะไรนะที่ยังมีชีวิตมีชื่อบอลบอลกับแดนแต่คนอ่าแต่คนชื่อบอลตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับแบบว่ารถเครื่องล้มคือตอนนี้เป็นคนสติไม่ดีครับผมอ๋อหมายถึงว่าตอนเนี้ยคือกระทบกระเทือนทางสมองก็เลยทำให้เขาเนี่ยดูไม่ค่อยแบบปกติเท่าไหร่ถูกไหมใช่ใช่ใช่ครับผมแต่ว่ามันแปลกกันที่ว่าคือมันเป็นคนหล่อนะครับผมครับคือรถฟั่มแล้วอยู่แล้วมันแล้วไอ้เจ้าบอลเนี่ยมันก็เดินหลังค่อมเดินหลังค่อมครับผมผมก็มากเข้าใจนะว่ามันเดินหลังค่อมเพราะอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องผลกระทบเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายได้ครับเช่นแบบลดความแล้วกระดูกกระเดียวในส่วนของเส้นเอ็นเส้นประสาทมันทำงานผิดปกติไปเส้นประสาทเส้นนี้มันทำงานไม่ผิดปกติแล้วก็ทำให้การควบคุมกล้ามเนื้อฝั่งนั้นฝั่งนี้ของร่างกายมันทำงานไม่ได้มันก็เลยทำให้ร่างกายอยู่ในรูปร่างที่ผิดรูปไปได้ครับพี่แดนมันไม่ใช่คือพ่อแม่ของสมองมันรวยฮะพามารักษาหมอที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์กระดูกก็ตรงที่ครับเส้นประสาทไงตรงคอหมายถึงเส้นประสาทคอมันตรงอย่างผมจะบอกว่าไงดีอย่างเช่นเพื่อนผมเนี้ยเคยปกตินะเป็นคน32ปกติเลยทีนี้ก็มอเตอร์ไซค์ล้มเหมือนกันแล้วก็หัวเนี่ยไปฟาดกับไอ้เหล็กเขียวๆกลางถนนพี่เคยเห็นไหมที่ห้ามคนข้ามถนนน่ะอ๋อเคยเห็นครับไปฟาดตรงนั้นครับแล้วเข้าตรงน่าจะเป็นกลางกระหม่อมอะทีนี้ทำให้หนังตาข้างนึงอ่ะมันอ่อนแรงไปเลยอ่อนแรงแบบแทบจะเรียกว่าไม่ทำงานอ่ะเส้นประสาทที่ควบคุมเกี่ยวกับกล้ามเนื้อตามันไม่ทำงานทีเนี้ยกลายเป็นคนที่ตาข้างนึงเหล่แล้วก็หนังตาตกอะไรลักษณะแบบเนี้ยพี่คล้ายๆกันก็เกิดขึ้นแบบนั้นน่าจะได้เหตุผลนี้ครับคือเพื่อนผมที่มันรถปั้นนะคือว่าคือทางบ้านมาผมมาคือทางบ้านเขาเลยอ่ะเขานับถือศาสนาคริสต์ครับผมครับ
ได้ตามต่อมันคือว่าไอ้เพื่อนคนเนี้ยตอนไปประสบอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุนี้เพราะอะไรเขามีสติสัมปชัญญะมากพอจะเล่าไหมครับคือมันมีคนเล่าให้ฟังว่าคือมันขับรถธรรมดาเนี่ยครับขับรถเข้าบ้านนะครับผมครับขับรถเข้าบ้านแล้วอยู่ๆมันก็ขับรถพุ่งชนกระแพงบ้านตัวเองครับผมคือตอนนั้นคือมันขับมาปกติมันอยู่ครับก็เห็นอยู่พุ่งชนกระแพงบ้านตัวเองในกระแพงปูนนะชนเต็มเลยเขาก็ยังงงคือคนอื่นคือคนแก่คือคนแถวนั้นก็งงอยู่ว่ามันพุ่งชนทำไมครับเพราะมันเพิ่งกลับจากเลิกเรียนนะพี่เพิ่งกลับจากเลิกเรียนคือตอนนั้นคือมันเขาเห็นว่ามันกำลังจะเอาขาตั้งลงนะครับผมครับแล้วก็อยู่แล้วมันก็ขับรถพุ่งชนกระแพงบ้านตัวเองครับผมว่ามันมีความแปลกๆอยู่นะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเราคนนี้คุณบอลใช่ไหมใช่ใช่ครับผมเฮ้ยหรือว่าพี่แดนจริงๆแล้วเขาเพื่อนเราอ่ะอีก2คนน่ะตั้งใจจะเอาไปทุกคนแหละให้ครบเลยก็มันแบบว่าตอนที่พ่อแม่พาตะบอลไปโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์คือตะบอลมันก็ยืนตรงได้นะครับมันยืนตรงได้แต่พอแบบว่าออกไปโรงพยาบาลหรือกลับเข้าบ้านเนี่ยหลังห้องแต่ถ้าวันไหนที่พ่อแม่จะบอกนะพาไปวัดจะบอกมันจะยืนตัวตรงเฮ้ยแปลกๆว่ะนะฮะเรื่องนี้แปลกๆพี่แดนนะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story